นับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่นมดัชมิลสวัสดีครับข่าวนอกลู่สองอาทิตย์มาแล้วนอกลู่แรกเราไปที่สตูลครับคุณสามารถเจริญนิตนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสตูลก็เล่าให้ฟังว่าสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสตูลก็ได้พยายามปรับกลยุทธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูลในรูปแบบต่างๆให้มากยิ่งขึ้นนะครับจึงเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ล่องเรือชมอาทิตย์ตกและรับประทานอาหารค่ำกลางทะเลรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่นิยมมารับประทานอาหารนอนพักและเดินทางกลับนะครับและวันนี้เราก็มีทางด้านคุณสิริมาเจริญฤทธิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทสตูลปากบาราสปีดโบ๊ทคลับจำกัดก็ได้กล่าวว่าทางบริษัทได้ตกแต่งเรือชื่อว่าปลาดาวไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวครับเป็นเรือ2ชั้นมีห้องอาหารทั้งแบบติดแอร์และเปิดโล่งรับลมทะเลนะครับบริเวณหัวเรือก็มีจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆบริเวณท้ายเรือก็มีเตาปิ้งย่างมีบาร์เครื่องดื่มมีพื้นที่สำหรับร้องเพลงสนุกสนานและมีเรือคยักสำหรับนักท่องเที่ยวได้พายเล่นได้อีกด้วยครับอย่าลืมเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยนะครับนอกลู่ต่อไปเราไปที่โคราชครับลุงโฉมช่อมะลิอายุ72ปีชาวอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ออกจากบ้านเกิดเพื่อตะเวนรับจ้างทำงานก่อสร้างนะครับเป็นช่างไม้มานานหลายสิบปีตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มๆครับเก็บเอาความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาเปิดกิจการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปนะครับหรือว่าบ้านน็อกดาวน์ส่งขายให้กับลูกค้าที่สนใจจนมีออเดอร์เข้ามาทำแทบไม่ทันเลยครับลุงโฉมออกจากบ้านมีเงินติดตัวแค่300บาทนะครับเริ่มต้นก็เป็นลูกจ้างทำงานตามใช้งานก่อสร้างต่างๆทั่วไปครับโดยความขยันและรักดีก็ได้พาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการรับจ้างทำบ้านเสร็จรูปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับทดลองก่อสร้างบ้านขึ้นมาเป็นหลังแล้วนำไปวางโชว์ริมถนนนะครับก็มีคนมาติดต่อถามซื้อครับจนตอนนี้มีออเดอร์สั่งทำเข้ามาไม่ขาดสายครับแต่ละหลังก็ราคาประมาณ 160,000 บาทถึง 180,000 บาทนะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 30-40% ครับแต่ก่อนก็รับจ้างเขาเลยความรู้เรามีในทางนี้อยู่แล้วนะก็ทำแล้วก็ขายได้ไปเรื่อยตั้งแต่คุณ300บาทเราทำได้ขนาดนี้ถือว่าเราก็ติดแล้วเนาะเป็นคนเก่งน่าทึ่งและเป็นบุคคลต้นแบบนะครับนอกลู่ต่อไปเราก็ยังอยู่ที่โคราชครับที่ลานวัดบ้านคล้าหมู่ที่8ตำบลสำริดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับชาวบ้านก็ได้นำข้าวเปลือกมาตากพึ่งแดดไว้ภายในลานวัดเป็นจำนวนมากครับหลังจากทางภาครัฐขอความร่วมมือชาวนาไม่ให้ตากข้าวเปลือกบนถนนเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุและกีดขวางการจราจรป้าสุมาลียังดีชาวนาบ้านคล้าเปิดเผยว่าดีใจมากที่ทางวัดอนุญาตให้นำข้าวมาตากที่ลานวัดได้ครับเพราะชาวนาส่วนใหญ่ไม่มีที่ตากข้าวครับโดยชาวนาจะตากข้าวสลับสับเปลี่ยนกันนะครับหากชาวนาคนไหนเกี่ยวข้าวก่อนก็จะนำข้าวมาตากก่อนโดยกำหนดตากได้ไม่เกินคนละ2วันครับการตากข้าวในวัดอุ่นใจกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องโจรจะมาขโมยข้าวเปลือกพอตกกลางคืนพระสงฆ์ก็จะปิดประตูวัดครับและภายในวัดยังมีกล้องวงจรปิดทำให้ปลอดภัยกว่าการตากข้าวบนถนนมากครับข้าวอยู่ในมือที่อบอุ่นปลอดภัย
ไม่หายแน่นอนครับนอกลู่ต่อไปเราไปที่ตรังครับที่ร้านแม็กซาลอนถนนรัชดาตำบลทับเที่ยงในเขตเทศบาลตรังหน้าร้านเหมือนเป็นร้านทำผมทั่วไปนะครับแต่ความแปลกไม่เหมือนใครของทางร้านก็คือมีสระนวดผ่อนคลายสไตล์เวียดนามครับมีแสงสีเสียงจัดเต็มครับแถมมีกลิ่นอโรมาบรรยากาศผ่อนคลายเหมือนอยู่ในสปาดูลีลาการนวดศีรษะของช่างผมครับช้าช้าเนิบสระผมเสร็จก็มีการพ่นสารบำรุงควันขาวฟุ้งเหมือนควันจากน้ำแข็งแห้งบนเวทีคอนเสิร์ตเลยนะครับหลังจากนั้นก็เป่าผมให้แห้งและจัดทรงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงร้านแม็กซาลอนให้บริการสระผมผ่อนคลายสไตล์เวียดนามมาได้1เดือนแล้วนะครับลูกค้าให้การตอบรับดีเกินคาดคิวแน่นมากทุกวันครับมาฟังคุณเสริมศักดิ์ติปปะละหรือคุณแม็กพูดถึงความต่างระหว่างการสระผมทั่วไปกับการสระผมสไตล์เวียดนามครับถ้าเป็นสระนวดทั่วไปก็คือเป็นการนวดอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นสระผ่อนคลายเวียดนามเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เสริมเข้ามาให้ลูกค้ารู้สึกรีแลกซ์ครับเหมือนกับมีการเล่นศีรษะลูกค้าแล้วก็มีการบิ้วบรรยากาศด้วยดนตรีเสียงเพลงแล้วก็บรรยากาศโดยรวมครับมีการผ่อนคลายภาพรวมทั้งหมดเข้ามาครับผมทีนี้มาฟังความรู้สึกของลูกค้าที่เพิ่งเข้ารับบริการสระนวดผ่อนคลายสไตล์เวียดนามกันบ้างครับผ่อนคลายมากค่ะแล้วก็มีบริการสปาร้อนรู้สึกได้เลยว่าสัมผัสผมเนี่ยผมเส้นผมนิ่มๆขึ้นเยอะเลยชอบแบบนี้มากค่ะติดใจแล้วเดี๋ยวจะพาครอบครัวมาด้วยถ้าได้ช่างฝีมือดีพูดคุยเก่งลูกค้าตรึมแน่นอนครับนกลู่ต่อไปเราไปที่เลยครับที่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยมีงานประเพณีสักการะพระพุทธเมตตาบูชาเจ้าปู่ภูกระดึงคีตการแห่งขุนเขาสืบสานตำนานภูกระดึงตามความเชื่อว่าภูกระดึงเป็นดินแดนของเทวดานางฟ้าครับดูครับขบวนพาเหรดสวยงามยิ่งใหญ่มากนางรำจาก54หมู่บ้านกว่า 2,000 คนรวมรำถวายบูชาเจ้าปู่ภูกระดึงพร้อมกับขบวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่งตัวเป็นเทวดานางฟ้าครับและนี่ครับปลัดจังหวัดเลยนายกิตติคุณบุตรคุณวันนี้พาครอบครัวมาร่วมงานด้วยนะครับทุกคนแต่งหน้าทำผมจัดเต็มให้เหมือนนางฟ้าและเทวดาครับระยะทางจากตัวเมืองเลยไปยังอำเภอภูกระดึงประมาณ90กิโลเมตรนะครับเดินทางไปช่วงบ่ายๆครับลูกๆทั้ง3คนของท่านปลัดบ่นหิวเพราะแต่งตัวแต่งหน้าทำผมนานจนไม่ได้ทานข้าวกลางวันครับท่านปลัดจึงต้องพาครอบครัวแวะร้านกาแฟซื้ออะไรทานรองท้องกันซะก่อนครับเอาอะไรครับที่ร้านกาแฟก็มีเทวดาและนางฟ้าเต็มร้านเลยครับเรามาฟังเสียงท่านปลัดกันครับจะไปไหนครับอ๋อจะไปงานขีตการท่านเองคือบอกว่าให้ไปเป็นเทวดากับนางฟ้าในงานแล้วทำไมมาจอดร้านกาแฟครับปกติของเด็กๆว่าไปไหนจะต้องกินก่อน งานสวยงานใหญ่จังหวัดเลยจัดได้เกรียวกราวมากนะครับนอกลู่สุดท้ายเราไปที่สุพรรณบุรีครับที่วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิมีการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของนิสิตทุกคณะและชั้นปีกีฬาที่แข่งในวันนี้มีหลายประเภทนะครับเริ่มจากกีฬาพื้นบ้านก่อนการแข่งขันชักเย่อทีมละ7คนผู้ชาย4ผู้หญิง3ครับต่อด้วยการวิ่งกระสอบต่อด้วยการกินวิบากครับปิดท้ายด้วยการแข่งขันฟุตบอล7คนระหว่างทีมวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิจังหวัดสุพรรณบุรี
พบกับทีมวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีธราวดีจังหวัดนครปฐมนะครับถ้าเป็นการแข่งขันระดับชาติก่อนการแข่งขันทั้ง2ประเทศที่ลงแข่งจะนำธงชาติเล็กๆของประเทศตนเองมาแลกกันเป็นที่ระลึกนะครับแต่วันนี้ไม่มีการแลกธงครับแต่มีการให้พระเครื่องกันครับเป็นพระเครื่องมเหสวนที่ทีมวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิมอบให้คู่แข่งเป็นที่ระลึกครับเป็นพระมเหสวนของวัดครับเอามาแจกนักกีฬาวันไรกิ่งครับนักกีฬาของวันไรมีข้ามันกับไหนกองแล้วล่ะทุกทีมเก็บเพลินผมจะต้องเล่นที่ให้เมียคนเลยแบบนี้ถูกใจเซียนพระแน่นอนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่สวัสดีครับ